ูดถึงกิจกรรมเด็กๆน่ารักดีกว่านะคะเขาก็มีไวรัลคลิปน่ารักน่ารักออกมาเป็นตัวที่2แล้วนะคะคือต้องบอกว่าเขามีกิจกรรมที่จะให้พ่อแม่เนี่ยถ่ายรูปของลูกที่ท่าเต้นพลิ้วแล้วก็แฮชแท็กที่ Huggy Slim Challenge นะคะเพื่อลุ้นเป็นพรีเซนเตอร์ของผ้าอ้อมเด็ก Huggies ด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีการจัดงานเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับงาน Huggy Slim Challenge เนี่ยนะคะที่ลานเซ็นเตอร์คอร์ทศูนย์การค้า Central World เนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจงานนี้กันมากเลยแล้วก็มีดาราไปร่วมงานคับคั่งนะคะเซเลบอะไรต่างๆเยอะแยะอย่างเช่นคุณนานาไรบินาคุณโอภัคจิราแล้วก็คุณบีนี่ภรรยาคุณพาธีสารสินนะคะพาลูกๆไปโชว์ท่าพลิ้วกันอย่างโหสุดสวิงเลยและนอกจากนี้เขายังมีเวิร์กช็อปเพลย์กราวด์ครั้งแรกเลยนะคะที่ร่วมมือกับทางกิมเบอรี่ให้เด็กๆได้ฝึกทักษะกันในงานนี้ด้วยนะคะเราจะเห็นนี่แล้วนอกจากนั้นน่าสนใจมีแพทย์หญิงสวภาพรจินดารักษ์กุมารแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กมาให้ความรู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันอีกด้วยค่ะงานนี้ชื่อ Huggy Slim Challenge สำหรับคุณแม่คนไหนที่อยากจะลุ้นให้ลูกได้เป็นพรีเซนเตอร์พ่ออ้อม Huggy เนี่ยก็ต้องถ่ายรูปลูกของคุณนะครับต้องใส่พ่ออ้อม Huggy นะครับแล้วก็โพสต์ท่าพลิ้วพิสูจน์ความบางนะเดี๋ยวให้หลานทำบ้างดีกว่าจากนั้นก็แชร์รูปใน IG หรือว่า Facebook ที่สำคัญอย่าลืมใส่แฮชแท็กของเราด้วยนะครับ Huggy SlimไทยHuggy Slim Challenge นะแล้วก็แท็กเพื่อนอีก3คนแท็กเพื่อนอีก3คนนะครับโอกาสดีๆให้ลูกน้อยแจ้งเกิดเป็นซุปตาร์แบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยครับหมดเขตวันที่9ธันวาคมนี้แล้วนะฮะเราจะประกาศรางวัลใหญ่ครับวันที่22ธันวาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะของ Huggies ครับ Huggies ไทยนั่นเองหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ huggies.co.th/slimchallenge นะฮะ